ป้าขอแค่น้ำซุปได้ไหมแต่นี่มันของเหลือนะครับคุณป้าเห็นเขาใจดีหน่อยก็มาขอกินฟรีอย่างเดียวเลยนะเก๋แค่น้ำซุปอ่ะก็ไม่มีปัญญาซื้อเอาน้ำซุปไปทำอะไรทุกวันอ๋อหายไปไหนแล้วเนี่ยนะจ๊ะฉันเห็นว่ามันเหลืออ่ะฉันขอได้ไหมจ๊ะไม่ให้มาทางไหนอ่ะกลับออกไปทางนั้นเลยนะใครใช้ให้เข้ามาเนี่ยออกไปเกิดอะไรขึ้นไปฟ้าก็นางนี่อ่ะสิพี่จะมาขโมยอาหารเราอ่ะคุณป้าหิวเหรอครับแต่นี่มันของเหลือนะครับคุณป้างั้นเอางี้เดี๋ยวผมไปทำกับข้าวมาให้ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่พี่จะบ้าเหรอจะไปทำให้มันทำไมเธอหน้าแค่ข้าวจานเดียวเองรอแป๊บนึงนะครับป้าไม่เอาข้าวหรอกจ้ะป้าขอแค่น้ำซุปได้ไหมใส่ถุงให้ป้าหน่อยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำซุปร้อนๆมาให้นะครับขอบคุณนะจ๊ะนี่ครับคุณป้าน้ำซุปร้อนๆเลยถือดีๆนะครับมันร้อนขอบคุณมากนะจ๊ะคุณป้าครับคุณป้ายังไม่ทันได้ถามชื่อเลยว่าชื่ออะไรไปซะแล้วพี่จะอยากไปรู้จักมันทำไมมันก็คงเป็นคนเก็บขยะแถวนี้แหละแล้วพี่เอาข้าวให้มันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็ได้ใจแล้วก็มาขออีกเชื่อสิเอานะตอนนี้เรายังพอมีอยู่บ้างแต่ป้าเขาคงไม่มีเลยอ่ะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเถอะวันนี้เอากับข้าวอะไรดีครับคุณป้าเดี๋ยวผมทำให้ป้าไม่เอาข้าวหรอกจ้ะป้าจะมาขอน้ำซุปเหมือนเดิมได้ไหมจ๊ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมตักน้ำซุปร้อนๆให้นะขอบคุณจ้ะนี่มาขอข้าวฟรีเหรอไม่คิดจะหากินเองบ้างหรือไงเห็นเขาใจดีหน่อยก็มาขอกินฟรีอย่างเดียวเลยนะเก๋แค่น้ำซุปอ่ะก็ไม่มีปัญญาซื้อนี่ครับคุณป้าน้ำซุปร้อนๆขอบคุณมากนะจ๊ะนี่ฟ้าก็แค่น้ำซุปเองจะคิดมากอะไรนักหนาเนี่ยแล้วทำไมพี่ต้องให้มันทุกวันด้วยล่ะข้าวของก็ราคาแพงขึ้นแล้วอีกอย่างร้านเราก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นด้วยพี่ฟ้าพี่รู้ว่าเงินมันสำคัญกับเราแต่น้ำซุปนั่นน่ะมันอาจจะสำคัญกับป้าเขามากกว่าก็ได้นะทำตัวเป็นพ่อพะระวังเถอะร้านจะเจ๊งเอาอ่ะฟ้าเดี๋ยวถ้าป้าเขามาพี่ฝากน้ำซุปให้ป้าเขาด้วยนะอีกละเอาหน้าอะฝากด้วยนะพี่จะไปเก็บของในครัวก่อนอ
หนูยังพอมีน้ำซุปเหลือไหมจ๊ะหมดเอาน้ำซุปไปทำอะไรทุกวันหายไปไหนแล้วเนี่ยแม่แม่กลับมาแล้วเหรอครับผมหิวข้าวมากเลยครับแม่ลูกแม่ขอโทษนะวันนี้แม่ไปช้าน้ำซุปมันเลยไม่มีลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมกินข้าวเปล่าก็ได้ครับแม่อย่าร้องไห้ไปเลยนะครับเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวให้นะได้ครับแม่นี่จ้ะลูกถ้าผมไม่ตาบอดแม่คงไม่ต้องมาลำบากดูแลผมแบบนี้หรอกครับผมขอโทษจริงนะครับแม่ผมขอโทษจริงครับที่ผมเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรลูกมันไม่ใช่ความผิดของลูกมันเป็นความผิดของแม่เองลูกผมขอโทษจริงนะครับแม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะกินข้าวต่อนะลูกเห็นไหมพวกเขาลำบากกว่าเราอีกแค่น้ำซุปอะมันสำคัญกับเขามากแค่ไหนแทนที่เธอจะเททิ้งเธอเอามาแบ่งคนที่เขาไม่มีอะไม่ดีกว่าหรอมีข้าวลูกป้าคะผมเอาข้าวกล่องแล้วก็น้ำซุปมาให้ครับน้องครับไม่ต้องกินข้าวเปล่าแล้วนะมันไม่อร่อยอ่ะพี่เลยทำข้าวผัดมาให้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะคุณป้าคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่พูดไม่ดีใส่ไปตั้งเยอะอ่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยจ้ะขอบคุณพี่ๆเขาสิลูกขอบคุณพี่ๆนะครับน้ำซุปร้านพี่อ่ะอร่อยมากเลยนะครับถ้าน้ำซุปร้านพี่อร่อยอ่ะก็ให้คุณป้าพาไปร้านพี่สิมีกับข้าวอร่อยๆเยอะแยะเลยนะจริงเหรอครับขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะอ
เอาข้าวไปให้คุณป้ากับน้องสิได้แล้วค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวแม่ป้อนนะลูกครับนี่ลูกอร่อยมากเลยครับแม่ถ้าอร่อยก็เดี๋ยวกินเยอะๆนะลูกนะครับบางสิ่งมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับเราแต่มันอาจจะสำคัญและยิ่งใหญ่กับคนอื่นมากถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือก็ทำนะครับ